ีรายงานว่านายเกียรติศักดิ์กล่อมสกุลพ่อของกระติกแจ้งว่าได้มีการตรวจ ATK พบเชื้อโควิด-19 หลังจากกลับจากการพากระติกลูกสาวไปมอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาแจ้งความเท็จที่สภ.นนทบุรีขณะนี้อยู่ในระหว่างการกักตัวและทำการรักษาทั้งนี้ในวันที่5เมษายนที่ผ่านมากระติกอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์พร้อมด้วยนายศิระเจนจาคะอดีตส.ส.พรรคพลังประชารัฐนายวิวัฒน์สมบัติหลายทนายความและนายเกียรติศักดิ์กล่อมสกุลพ่อของกระติกเดินทางมาที่สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้พนักงานสอบสวนนำตัวส่งฟ้องคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาในข้อหาให้การเท็จหลังจากเพิ่งรับสารภาพว่าให้การเท็จ